วงที่2วงนี้ผมพี่ตัดสินใจนานมากเลยเพราะว่าคือถ้าเอาเกณฑ์มาตรฐานของการประกวดดนตรีทั่วไปวงนี้อาจจะตกรอบแต่ว่าถ้าในฐานะผู้จัดงานเราอยากมีวงนี้มาเล่นในงานว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสกูตเตอร์ก็จะมาบอกข่าวดีว่าอยากจะชวนสกูตเตอร์ไปเล่นในงาน Big Mountain Music Festival ครับบอกกับท่านได้ไหมว่ามันก็คือวงสกูตเตอร์ใจฉันเดิมจะหวั่นไหวกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบนี่เป็นวงที่มีปัญหามากครับเพราะว่าถ้าใช้มาตรฐานการคัดเลือกวงดนตรีโดยทั่วไปเนี่ยสกูตเตอร์มีสิทธิ์ตกรอบค่อนข้างสูงมากเวลาที่เราดูศิลปินไม่ว่าจะมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็ตามทีมันมีคำอยู่คำหนึ่งคือคำว่าเสน่ห์เราจะรู้ได้ทันทีว่าวงไหนมีเสน่ห์เสน่ห์ของสกูตเตอร์เนี่ยมันคือความน่ารักสดใสของการที่คุณยังเด็กกันอยู่แต่ที่ต้องชื่นชมมากๆก็คือการที่เรียบเรียงดนตรีออกมาเหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองทำได้คือถ้าสมมุติว่าเล่นเพลงคิดมากของปาล์มี่โดยไม่ได้เรียบเรียงใหม่เนี่ยอาจจะไปไม่รอดเลยก็ได้แต่เนื่องจากว่าเรียบเรียงใหม่รู้ว่าเราทำได้แค่ไหนก็จงเรียบเรียงให้มันเหมาะสมกับความสามารถที่เรามีอยู่ข้อได้เปรียบอีกอย่างนึงคือความที่เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นลูกครึ่งแล้วก็พูดไทยไม่ค่อยชัดแต่กลายเป็นว่าไอ้วิธีการร้องที่มันมีสำเนียงติดแบบเนอเหมือนชาวต่างชาติพูดไทยนิดๆแบบนี้ก็ยิ่งทำให้มันมีความน่ารักนะคือสกูตเตอร์เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบางทีความบกพร่องเนี่ยมันกลายเป็นเสน่ห์ความสมบูรณ์แบบเกินไปมันเป็นเรื่องน่าเบื่อแล้วถ้าเกิดไม่เป็นการรบกวนเกินไปพี่ขอเข้าไปคุยในบ้านได้ไหมครับได้ค่ะโอเคคุยแล้วผู้คนเยอะแยะนี่ใครกันบ้างครับคือคนนี้ก่อนนะคะครับคุณครูสวัสดีครับเพทิมาร์กเพทิชสวัสดีครับเจพีสวัสดีครับอิสซาเบลไฮไนท์ทูมีทยูสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสามารถตั้งวงดนตรีได้อีกวงนึงเลยเป็นแบบ The Parents BandThe Kiss Band เป็นไงวันนี้เจอพี่เต้แล้วตื่นเต้นรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากเลยค่ะใช่เต้นใจ huh so how do you feel when Mr. Ted come happy I was excited and happy and I wanted to go like to the concert today ชื่ออะไรกันบ้างครับก่อนอื่น What's your name Isabel Isabel Jade ค่ะ Jade โอเค Alice ค่ะ Alice Audrey ค่ะ Audrey ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยต้องไม่ใช่คนไทยแท้ๆแน่ๆเลยแต่ละคน มีเชื้อชาติอะไรกันบ้างครับ Your nationality I'm French You're French โอเคหนูลูกครึ่งไทยกับฝรั่งเศสค่ะโอเคครับเหมือนใช่ค่ะโอเคฮะไทยฝรั่งเศสหมดเลยมีฝรั่งคนเดียวเรียนที่ไหนกันเรียนที่โรงเรียนฝรั่งเศสนะชาติกรุงเทพค่ะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ถนนประชาธิปไตยค่ะอายุเท่าไหร่กันแล้วครับ13ค่ะ13เรียนอยู่ชั้นอะไรกันคือว่าโรงเรียนฝรั่งเศสเขาไม่ได้เรียกเหมือนโรงเรียนไทยแล้วเขาเรียกว่าอะไรกันเขาเรียกว่ากระเทียมก็เรียกกระเทียมเหรอฮะเหมือนที่เอามาผัดกับข้าวเนี่ยไม่ใช่กระเทียมกระเทียมก็เหมือนมอสองแนวเรียนไทยอะค่ะทำไมถึงชื่อสกูตเตอร์ฮะก็เราเห
็นว่าเราเป็นกลุ่มที่แบบว่าดูสดใสอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไม่เอาชื่อที่มันร็อกมากเดี๋ยวมันจะดูไม่เข้ากับเราก็เลยคิดขึ้นมาก็มีวงแล้วก็คิดชื่อต่างๆนานาก็มาเจอสกูตเตอร์นี่ก็โอเคเลยค่ะแล้วสกูตเตอร์ก็เป็นยังไงคะเป็นเหมือนพาหนะใช่ไหมคะแล้วเราเป็นวงที่เล่นคอนเสิร์ตบ่อยหน่อยก็คือเหมือนกับว่าสกูตเตอร์สามารถพาเราไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับตอนนี้กำลังจะพาไปเล่นที่เขาใหญ่ที่บิ๊กเมาท์ใช่ไหมส่งคลิปมาเลือกเพลงของปาล์มมี่หรือเพลงคิดมากทำไมเลือกเพลงนี้กันก็เห็นว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเราคือโอเดนเป็นคนเลือกค่ะคือเห็นเป็นเหมือนเราสี่คนใช่ไหมคะก็แบบเห็นแบบคาแรคเตอร์ใสๆเพลงแบบเหมือนคาแรคเตอร์เราอะค่ะเราก็เลยเลือกเพลงมันก็ไม่ค่อยยากเลย Do you understand what the song really mean? Yes I think Okay Just tell me what itThat somebody thinks too much. Yeah, exactly. That's the name of the song. Yes. Not that, but some bump notes here and there, and you know sometimes the upbeat could be tighter. One more time, allez girls! มีวงดนตรีหรือว่าอะไรที่ทำให้เรามาสนใจดนตรีเรามีกิจกรรมชื่อว่า School of Rock ค่ะจะมีเป็นให้เด็กสมัครมาเป็นดนตรีอะไรแบบนี้ค่ะเป็นกลุ่มเหมือนในหนังเรื่อง School of Rock เลยใช่ไหมที่มีแจ็คแบล็คใช่ไหมก็ที่โรงเรียนมีประมาณ10กว่ากลุ่มนะคะอ๋อเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเขาเลือกกันยังไงว่าใครจะได้มาอยู่ในโปรเจกต์ School of Rock นะครับเราไม่ได้เลือกค่ะแต่เป็นคนอยากอ๋อเราสมัครเข้าไปเองสมัครแล้วเราก็จะทำอินเทอร์วิวกับเขาแล้วเขาก็จะเลือกว่ากลุ่มไหนดีหรือไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราเองต้องตั้งวงของเราเองก่อนใช่ไหมค่ะคือเรามีวงดนตรีกันอยู่ก่อนที่จะมีโปรเจกต์ School of Rock ใช่ไหมก็คือเราตั้งวงเพื่อ of Rock โอ้โหดังนั้นแปลว่าก็เล่นดนตรีกันมาไม่นานวงนี้ตั้งมานานกี่ปีโอ้สองปีแล้วแปลว่า School of Rock นี่เราสมัครตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่เลยเราเล่นคอนเสิร์ตบ่อยด้วยเหรอตั้งวงมา2ปีก็เล่นเยอะพอสมควรเหรอแล้วลองเล่าให้ฟังสิครับไปเล่นที่ไหนยังไงก็ได้ไปเล่นที่เวียดนามนะคะว้าวYou're international superstar right now. Okay, ไปเล่นที่เวียดนามนี่งานอะไรฮะเป็นงานฝรั่งเศสชื่อว่า La Fête de Musique นะคะ Music Festival ทุกปีอะค่ะมันจะมีอย่างนี้ค่ะไปเล่นเพลงอะไรอะตอนไปที่นั่นก็เล่นเพลงของเราทุกเพลงอะค่ะเพลงของกลุ่มเราอ๋อเพราะเราแต่งเพลงเองกันด้วย School of Rock เขาเอาไว้เราแต่งเพลงเองค่ะสอนเราดังนั้นเราต้องแต่งเพลงเองก็จะมีครูช่วยสอนช่วยเราอะค่ะก็แต่งแล้วครูก็จะติชมอะไรแบบนี้ JP ป่ะที่เจอเมื่อกี้นี้ Eh bien elles ont grandi elles ont un an de plus voici les scooters ว้าวเหรอคนประมาณกี่คนอ่ะที่ว่าเยอะมาก101ได้ค่ะมากกว่า100อ่ะค่ะคือเยอะมากแล้วรู้ป่ะที่ Big Mountain มีคนไปดูกี่คนผ่านมากกว่าพันนะคะรู้แต่ว่ามากกว่าปีที่แล้วมีคนไป Big Mountain 40,000 คนโอ้โหแล้วก็โอ้ย Here at Big Mountain there were more than 4,000 people there 40,000 people there. It must be fun. Of course. อยากจะบอกก็คือว่าสกูตเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นวงที่อายุน้อยที่สุดที่เคยเล่นที่หรือที่กำลังจะได้เล่นใน Big Mountain ตั้งแต่ครั้งแรกเป็นต้นมาเลยครั้งที่เป็นครั้งที่3แล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องซ้อมเยอะๆเลยนะสวัสดีครับ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 
รู้สึกกดดันนิดหน่อยค่ะนี่เคยไปคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ค่ะต้องซ้อมเยอะขึ้นและต้องห่วงเรื่องการเรียนด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็คือต้องแบ่งเวลาให้ถูกก็โอเคฮะ Are you a bit scared that no not at all I'm so happy ก็เป็นโอกาสที่คนจะได้รู้จักกับวงของเรานะคะว่าเราเป็นวงเล็กๆเป็นวงผู้หญิง4คนที่อายุแค่13ปีแล้วเราก็สามารถทำได้ค่ะใช่ค่ะเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถทำได้มั่งวงที่3อันเนี้ยจะเป็นวงที่ดูจริงๆเป็นเหมือนตัวแทนของวงดนตรีประเภทที่มีคนส่งเข้ามาเยอะที่สุดนะ